วงปลายฝนต้นหนาวที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฮอกเบดเจอร์จะพาทุกคนไปชมพืชชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษร้ายแรงสามารถละลายพิษออกและนำมาเป็นอาหารชั้นเลิศได้พืชที่ว่านั้นก็คือกลอยนั่นเองกลอยเป็นพืชไม้เถาเลื้อยมีหนามเล็กๆใบมีขนนุ่มมีหัวอยู่ใต้ดินพบตามธรรมชาติที่ลุ่มต่ำป่าเต็งรังและป่าดงดิบกลอยสามารถพบได้ทั่วไปในป่าฝนและป่าเขตร้อนซึ่งกลอยมีการขยายพันธุ์ทั่วไปในทุกทวีปของโลกเลยทีเดียวกลอยจะมีคาร์โบไฮเดรตมากเป็นสารอาหารหลักและยังมีสารพิษอยู่ด้วยการเก็บจึงต้องคำนึงถึงฤดูกาลตามภูมิปัญญาชาวบ้านหากในช่วงฤดูฝนหัวกลอยจะมีความเป็นพิษสูงไม่นิยมมาประกอบอาหารต้องรอประมาณปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงฤดูแล้งหัวกลอยจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นบนผิวดินจึงจะนำมาประกอบอาหารได้ในประเทศไทยมีกลอยอยู่2ชนิดที่คนนิยมนำมากินกันคือกลอยข้าวเจ้าลักษณะคือเนื้อหยาบหัวมีสีขาวนวลเถาจะมีสีเขียวอีกชนิดหนึ่งคือกลอยข้าวเหนียวเถามีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มเนื้อด้านในหัวเป็นสีเหลืองรสชาติอร่อยกว่ากลอยข้าวเจ้าและนิยมนำมาทานมากกว่ามาชมขั้นตอนการละลายพิษกลอยเพื่อนำมารับประทานตามวิธีของชาวบ้านแบบคร่าวนำหัวกลอยมาปอกเปลือกด้านนอกที่เป็นสีฟางออกและนำมาหั่นเป็นชิ้นๆไม่บางและไม่หนามากจนเกินไปนำกลอยที่หั่นเสร็จแล้วใส่ภาชนะและโรยเกลือใส่สลับกันกับการใส่เนื้อกลอยหมักกลอยทิ้งไว้3คืนและเปิดคนวันละครั้งเมื่อครบ3คืนนำกลอยที่หมักไว้ใส่ภาชนะและนำไปแช่ในคลองที่มีน้ำไหลผ่านตลอดเป็นเวลา1คืนจากนั้นก็นำกลอยที่แช่ไว้ในน้ำขึ้นมาและใช้ของหนักทับไว้ให้กลอยเสด็จน้ำทิ้งไว้อีก1คืนเมื่อครบขั้นตอนก็นำมาแปรรูปรับประทานได้เลยขั้นตอนนำมาแปรรูปเป็นอาหารแบบง่ายๆคือนำมานึ่งให้สุกใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็ใส่มะพร้าวทึนทึกที่ขูดเตรียมไว้โรยลงไปตามด้วยเกลือลงไปนิดหน่อยโรยด้วยน้ำตาลทรายเป็นอันดับสุดท้ายใส่มากหรือน้อยตามรสชาติที่ชอบกันเลยจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้เมนูบ้านๆแต่อร่อยเหมือนได้กินอาหารชั้นเลิศ1จานเลยทีเดียวเชื่อว่ากลอยเป็นอาหารของชาวบ้านก่อนสมัยสงครามโลกและต้องใช้ความชำนาญในการนำมาแปรรูปเพราะกลอยเป็นสารพิษที่มีฤทธิ์เบื่อเมาและเป็นอาหารของเราได้ขั้นตอนและวิธีทำจึงมีความสำคัญมากเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านกันเลยทีเดียวอย่าลืมหากลอยมาลองทานกันนะหากใครยังไม่เคยลิ้มลองถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ฮอกเวเจอร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนในการทำคลิปใหม่ๆกันต่อไปบ๊าย